ที่รักครับหัวนมมันจะเล็กครับเล็กอ๋อเล็กเป็นหัวนมแบบไม่เหมือนหัวนมผู้ชายผมก็ไม่รู้ทำไมคือเราคนเรายังไงอายุเรามากขึ้นทุกวันเราต้องแก่ขึ้นทุกวันอยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะทำไงที่ว่าเราดูดีสมวัยของเราเรากลับไปเป็นเด็กไม่ได้อยู่แล้วครับเราก็ต้องแก่นี่แหละแต่แก่ให้แบบคน40ที่ยังดูดีอีกหน่อยถ้าเรา50เราก็เป็น50ที่เราดูดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้เทรนด์การออกกำลังมันกำลังมาผมเชื่อว่าทุกคนสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วการกินอาหารดีใช่ไหมครับออกกำลังกายแล้วก็การนอนสำหรับผมเนี่ยคือบางทีเราทำงานเยอะเราเครียดถ้าไม่ได้นอนนี่ในวัยผมมีเรื่องใหญ่นะมันร่างกายไม่ซ่อมแซมของเราอาจจะยังไม่รู้ไงเด็กๆนี่บางทีใช่ไหมไม่นอนไม่เป็นไรไม่นอนก็ได้ไปกินเหล้าทั้งคืนตื่นเช้ามายังเฮ้ยสวยแต่พอมาถึงวัยผมนี่ไม่ได้ละถ้าพะทำอย่างนั้นปุ๊บเออเลิกเลยตื่นเช้ามาพังคือเราก็ต้องรู้วัยเราด้วยใช่ไหมครับว่าเราอยู่ในวัยนี้แล้วเราทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะเราก็ต้องตัดทิ้งไปอะไรที่มันไม่เวิร์กกับเราก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ต้องมีความสุขกับชีวิตครับในช่วงนั้นเนี่ยก็คือผมก็จะต้องกินปลากับไก่กินปลาปลาแซลมอนปลาซาบะปลาทูปลาดอลลี่ปลาแล้วก็ว่าไปแล้วก็อกไก่เท่านั้นเป็นไขมันดีกินผักกินข้าวกล้องมันน่าเบื่อมากมันน่าเบื่อจริงๆเดี๋ยวคือปกติเรากินแบบปิ้งย่างกินสามชั้นกินฮะไม่ผมกินหมดผมเป็นคนที่ผมถ้าในชีวิตประจำวันถ้าผมไม่ได้ทำผมกินนะแต่ว่าผมเป็นคนที่ออกกำลังกายผมทำอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเราไปเอาออกไงไอ้เรื่องการกินนี้ผมสำหรับผมถือว่าเป็นความสุขของชีวิตผมผมกินครับแต่นอกจากว่าอ๋อผมมีงานครับผมก็ลดผมก็ตัดได้ฮอกไกโดครับฮอกไกโดจริงแล้วมันคือหลายคนบอกผู้ญี่ปุ่นมันดูแบบคือผมไม่ได้อยู่ในโตเกียวโตเกียวเหมือนกรุงเทพเนี้ยที่มันก็จะแพงทุกอย่างมันก็จะแพงความเป็นต่างจังหวัดกับกรุงเทพมันก็จะไม่เหมือนกันเหมือนเราไปอยู่เขาใหญ่มันก็จะไม่ได้หรูหรามันอยู่โตเกียวหรอกครับแต่ว่าคือผมเป็นคนชอบธรรมชาติเราอยู่กับลูกเราชอบชีวิตแบบ outdoor ชอบไปสกีไปอะไรครับมันมีกิจกรรมขี่ม้าพายเรือของเด็กๆอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราไปใช้กับครอบครัวผมชอบญี่ปุ่นจริงมั้งเนี่ยผมไปถ่ายหนังเรื่องแรกคือข้างหลังภาพของคุณเชอร์ผมเล่นเป็นนพพรครับคือครั้งแรกที่ผมได้ไปญี่ปุ่นหลังนั้นผมก็มีโอกาสผมกลับไปญี่ปุ่นตลอดคือหลงใหลญี่ปุ่นก็หลงรักเลยใช่ครับคือผมไปเห็นคุณค่าของมันนานละมันจริงมันไม่ใช่ที่ที่มีใครไปเท่าไหร่ครับแต่เป็น10ปีแล้วครับที่ผมที่ไปดูบ้านหลังใช่ครับแต่ว่าเผอิญตอนนี้มันเริ่มเป็นเทรนด์ขึ้นมาด้วยว่าเฮ้ยญี่ปุ่นคนพูดถึงฮอกไกโดมันก็เลยกลายเป็นเทรนด์ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเทรนด์กลายเป็นกระแสถ้าบอกว่าดูมา10ปีขนาดนี้ต้องถามก่อนว่าอะไรในบ้านนั้นนะที่เราคือจริงๆผมก่อนหน้านั้นเนี่ยอีก10ปีอ่ะก็20ปีแล้วที่ผมไปฮอกไกโดครั้งแรกกับคุณหน่อยตอนนั้นยังเป็นแฟนกันอยู่ผมก็บอกคุณหน่อยว่าที่รักค่ะเดี๋ยวผมบอกกับคุณหน่อยว่าวันหนึ่งนะเอ้ยถ้าเขามีบ้านที่ต่างประเทศได้ถ้าในชีวิตเนี้ยวันหนึ่งมีโอกาสมีบ้านที่ต่างประเทศอ่ะครับเขาจะมีบ้านที่ญี่ปุ่นคือบอกไว้ตั้งแต่เมื่อ20ปีแล้วบอกไว้ก่อนแล้วบอกไว้ก่อนแล้วมันไม่เป็นความใฝ่ฝันเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี้ยมันใช่ผมเป็นคนชอบธรรมชาติชอบอะไรแบบนี้มันสะอาดเงียบปลอดภัยไม่อันตรายแล้วพอวันอีก10ปีหลังนั้นมาก็มีโอกาสที่เราจะได้สารฝันเราก็เลยทำมันให้เป็นจริงไงครับก็มันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือเราก็ไปมาๆนะครับตอนนี้เราก็ยังทำงานอยู่คือสุดท้ายผมก็ไปอยู่ที่นั่นไม่ได้เราก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะ เราก็อยู่ได้พักหนึ่งคือจริงๆเอาตอนนี้ถามผมอะช่วงเวลานี้แหละมันมีคุณค่าที่สุดเพราะว่าถ้าวันหนึ่งลูกผมโตเอาจริงๆแล้วเนี่ย
เขาเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเขาอาจจะเริ่มห่างเราไปด้วยผมมองว่านะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมกับคุณหน่อยกำลังกอบโกยช่วงเวลาที่ครอบครัวเราได้อยู่กัน4คนแบบนี้จริงๆเราตักตวงเอาไว้เดี๋ยววันนึงเขาโตเราไม่รู้ละแต่วันนึงน้อยเรามีความทรงจำที่ว่าวันนึงเราไม่ได้พลาดช่วงเวลาดีๆของเขาเลยใช่ครับใช่ครับดีครับค่อนข้างพูดรู้เรื่องเขาเป็นเด็กพูดรู้เรื่องเพราะว่าเราค่อนข้างใกล้ชิดกับเขาคือพูดอะไรเนี่ยค่อนข้างจะฟังแล้วก็ไม่ค่อยยี่เง่าอะไรเงี้ยครับมีแววเข้ามีแววไหมเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นผู้จัดพ่อก็เป็นเราจะได้ดูน้องๆหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่แต่ว่าก็เคยเขาเล่นโฆษณาถ่ายโฆษณาตอนเด็กๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างในละครของผมเนี่ยก็อาจจะมีตัวละครเป็นผมตอนเด็กอะไรเงี้ยก็ยังบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกชายไปเล่นให้เขารู้จักเฉยๆแต่ผมไม่ได้คาดหวังว่าโตขึ้นเขาต้องเป็นนักแสดงหรืออะไรนะครับผมก็ผ่านช่วงเวลาที่ผมแฮปปี้ช่วงเวลาที่ผมไม่แฮปปี้รู้สึกเบื่อก็มีรู้สึกเบื่อชีวิตรู้สึกเบื่องานก็มีรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านมานะครับแต่สุดท้ายแล้วสำหรับผมนะสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้คือ1ถ้าเราสามารถที่จะงานอย่างน้อยเราต้องหาจุดที่ว่าจุดอะไรที่เราสามารถจะสนุกกับงานนี้ได้เราพอใจกับมันได้เราถ้าเราได้ทำงานที่เรารักอ่ะถ้าเราได้ทำสิ่งที่เราชอบเนี่ยถือว่ามีบุญนะเอาจริงใครได้ทำถูกไหมครับได้ทำสิ่งที่เองชอบได้เนี่ยแสดงว่าชีวิตคนนั้นมีบุญละพอทำสิ่งที่ชอบปุ๊บเราจะอยากทำมันเองอ่ะเราจะไม่ขี้เกียจเราจะมีกระตือรือร้นแรงบันดาลใจมันจะมาใช่ไหมครับถ้าเราชอบแล้วเนี่ยอย่างที่สองคือเรามีสุขภาพที่ดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยนะโอ้โหสบายแล้วถูกไหมครับแล้วที่เราเจ็บป่วยเราจะรู้ว่าโอ้ยมันเซ็งนะมันไปไหนไม่ได้มันเบื่อมันอะไรใช่มันก็จะไม่สนุกกับการทำงานหรือสนุกกับการใช้ชีวิตเลยใช่เรามีครอบครัวที่น่ารักมีครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวเราอบอุ่นก็โอเคละสำหรับผม3อย่างนี้